ดวงรายเดือนดูดวงเดือนมกราคม2561ดูดวงรายเดือนคนเกิดปีรกาในเดือนนี้คนปีรกาต้องขยันอดทนเป็นอย่างมากอาจจะมีความรู้สึกว่าภาระต่างๆยังคงหนักอยู่ไม่สามารถที่จะปล่อยวางในทุกเรื่องได้อย่างง่ายๆควรหมั่นดูแลสุขภาพเอาไว้ให้ดีอาจจะทำให้ท่านล้มป่วยได้ง่ายเพราะคิดมากจนเกินไปรวมถึงการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอการงานด้วยบทบาทภาระหน้าที่ที่ท่านรับผิดชอบยากที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบในสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากตัวท่านเองหรือทีมงานของท่านต้องอดทนเข้มแข็งฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้ไม่ควรท้อถอยหรือหมดกำลังใจไปเสียก่อนการเงินไม่ค่อยจะดีนักมีภาระค่าใช้จ่ายรวมถึงหนี้สินมากมายที่ท่านจะต้องจัดการโดยด่วนควรวางแผนการเงินให้ดีรวมถึงการไม่ก่อหนี้สินเพิ่มเติมไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินหรือไปค้ำประกันให้ใครเป็นอันขาดความรักต้องประคับประคองกันไปทั้งที่มีปัญหาไม่เข้าใจกันมากขึ้นหรือบางท่านต้องอดทนฝ่าฟันอุปสรรคไปร่วมกันกับคนรักเป็นเดือนแห่งการพิสูจน์ความรักความจริงใจที่มีต่อกันว่าจะผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปด้วยกันได้หรือไม่ข้อแนะนำเสริมดวงชะตาคนปีรกาในเดือนนี้ควรไปทำบุญให้กับบรรพบุรุษเจ้ากรรมนายเวรหมั่นไหว้เจ้าที่เจ้าทางพระประจำบ้านอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ปกป้องคุ้มครองท่านให้อยู่ดีมีสุขให้ผ่านพ้นอุปสรรคในชีวิตอย่างอยู่รอดปลอดภัยขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะ